ทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่12พฤษภาคม2564โดยชาบูบาครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเย็นวันนี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ช้างศึกต้องลุ้นกันอีกครั้งเมื่อทางชนาธิปสงกสินยังไม่ชัวร์ว่าจะหายทันคัดบอลโลกได้ไหมโดยงานที่ทางเมสซี่เจยอมรับนะครับไม่แน่ใจว่าจะหายเจ็บทันช่วยทีมชาติไทยลุยคัดบอลโลกเพราะคัดเลือกแต่ก็ยืนยันไม่เคยคิดจะปฏิเสธการเล่นให้กับทางทีมชาติไทยเพราะคือความภาคภูมิใจของชีวิตของตนโดยงานนี้ชนาธิปสงกสินเพลย์เมกเกอร์คนสำคัญของทางคอนเซเลสปโรและกระทับช้างศึกทีมชาติไทยออกมาพูดถึงสภาพร่างกายของตนเองหลังจากได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นหัวเข่ามาจากการลงสนามช่วยต้นสังกัดทำศึกเจลีกญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งผลจากการตรวจสแกน MRI ระบุเลยว่าเจ็บไม่หนักมากมายนักแต่ต้องใช้เวลาในการพักรักษาตัวซึ่งระบุไม่ได้มาว่าจะนานแค่ไหนโดยทางเบสซี่เจได้อัปเดตอาการบาดเจ็บมาว่าตอนที่ผมได้รับอาการบาดเจ็บแล้วหมอบอกว่าต้องพักอย่างน้อย2สัปดาห์ผมเนี่ยน้ำตาไหลพากเลยเพราะอย่างแรกที่คิดคือการต้องช่วยทีมชาติไทยในศึกคัดบอลโลกรอบคัดเลือกโดยตอนแรกคาดกันว่าอาจจะต้องผ่าตัดเข่าซึ่งที่ผ่านมาผมไม่เคยเข้ารับการผ่าตัดเลยแต่เมื่อเข้าสแกน MRI หมอบอกว่าไม่จำเป็นต้องผ่าแค่ต้องพักเพื่อให้ร่างกายกลับมาและต้องใช้เวลานานพอสมควรปกติผมไม่เคยปฏิเสธทีมชาติเลยนะและผมไม่เคยปฏิเสธมาก่อนเลยเพราะผมคิดเสมอมาว่าถ้าเราปฏิเสธทีมชาติเราอาจจะไม่ได้กลับไปอีกแล้วซึ่งผมคิดว่านักฟุตบอลทีมชาติคิดเหมือนกันจึงอยู่ที่เรานั้นรับใช้สโมสรเพราะจ่ายเงินเดือนเรานั่นคือหน้าที่ของเราที่ต้องตอบแทนสิ่งที่สโมสรให้กับเราแต่ในเรื่องของทีมชาติมันคือความภาคภูมิใจเพราะทุกคนในประเทศนั้นกำลังส่งกำลังใจมาให้กับพวกเรานะจากการที่เราต้องพัก2สัปดาห์จากการบาดเจ็บทีมแพทย์บอกเลยว่าต้องใช้เวลาในการเรียกความฟิตประมาณ2สัปดาห์เช่นเดียวกันถึงตอนนี้ผมยังต้องรอเช็คความพร้อมนั่นหมายความว่าผมต้องใช้เวลาอีกพอสมควรที่ต้องเรียกความฟิตและก็ส่งผลกระทบกับทางการรับใช้ทีมชาติผมกลัวว่าเรานั้นจะเป็นตัวถ่วงทุกคนในทีมที่ซ้อมมานานแต่ถ้าโค้ชเห็นว่าผมยังพอจะช่วยทีมได้ผมพร้อมรับใช้ทีมเสมอสำหรับทางชนาธิปสงกสินมีกำหนดเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์หรือว่า UAE หลังจบเกมเจลีกนัดที่17ของฤดูกาลในวันอาทิตย์ที่30พฤษภาคมเพื่อตามไปสมทบซ้อมกับทีมชาติไทยในการทำศึกฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G ใน3เกมสุดท้ายในระหว่างวันที่3ถึงวันที่15มิถุนายนนั่นเองครับมานะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะชนาธิปสงกสินคนนี้ตอนนี้น่าห่วงเหลือเกินก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์ชนาธิปสงกสินคนนี้กันด้วยนะจ๊ะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับครบ5เดือนดังวันลำครินชีสโดยทีมชาติเวียดนามนั้นประกาศรายชื่อเพื่อจะลุยคัดศึกบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม Gที่จะทำการแข่งขันกันที่ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์หรือว่า UAE ในระหว่างวันที่3ถึงวันที่15มิถุนายนโดยชื่อที่ประเทศออกมานั้นแบ่งออกเป็น3ช่วงในรอบก่อนหน้านี้ซึ่งรอบแรก50รายก่อนตัดให้เหลือ35รายและสุดท้าย33รายซึ่งในรอบ35รายนั้นจะเป็นการทิ้งช่วงห่างของเวลาประมาณ24ชั่วโมงซึ่งชื่อของดังวันลำผู้สำประตูที่ยึดมือหนึ่งของทีมชาติเวียดนามที่ปัจจุบันนั้นสังกัดสโมสรฟุตบอลเซเลโซสก้าในศึกเจลีกของญี่ปุ่นหลุดไปจากทีมด้วยเนื่องจากไม่สามารถกลับมาร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่ยังประเทศเวียดนามได้เนื่องจากต้องปฏิบัติตามกฎของการปล่อยตัวกับสโมสรในช่วงฟีฟ่าเดย์นั่นเองนอกเหนือจากเหตุผลดังกล่าวแล้วหากวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับฟอร์มการเล่นของดังวันลำผู้สำประตูจอมหนึบของทีมชาติเวียดนามมีหลายสิ่งที่ทำให้เขาพลาดโอกาสในลิสต์รายชื่อล็อตนี้ของทีมชาติเวียดนามคือเรื่องของโอกาสในการลงสนามการแข่งขันจริงซึ่งฟอร์มการเล่นในช่วงที่เฝ้าเสาให้กับทาง SCG เมืองทองในช่วงหลังก่อนจะโยกไปค้าแข้งยังลีกญี่ปุ่นก็เริ่มดาวลงมากพอสมควรแล้วโดยเกมล่าสุดที่ดังวันลำลงทำหน้าที่ในสนามการแข่งขันคือเกมที่ SCG เมืองทองเปิดบ้านเสมอกับทาง PD ประจวบ FC ไป 3-3 ซึ่งเกมดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่11ธันวาคมปี63นะฮะรวมเวลาที่เจ้าตัวนั้นไม่ได้ลงสนามจะครบ5เดือนในวันที่11พฤษภาคมนี้
ซึ่งหลังจากนั้นมาเจ้าตัวก็พยายามฝึกซ้อมฝึกฝนตนเองอย่างหนักต่อเนื่องหลังจากโยกไปค้าแข้งในลีกของญี่ปุ่นกับทางเซเลโซซาก้าแต่ยังไม่มีชื่อเข้าร่วมการแข่งขันบนลีกสูงสุดอยู่ในช่วงของการปรับตัวและก็ต่อสู้เพื่อยึดตำแหน่งในการมีชื่อกับทีมในศึกเจลีก1โดยสัญญาที่ระบุไว้เบื้องต้นของดังวันลำนั้นกับสโมสรเซเลโซซาก้ามีระยะเวลา1ปีระหว่างวันที่30มกราคมถึงวันที่31มกราคมโดยสถานการณ์ของต้นสังกัดใหม่ในเวลานี้รั้งอยู่ที่อันดับ7ของตารางคะแนนลงเล่นทั้งหมด14เกมไว้ทั้งหมด21แต้มโดยปัจจุบันเซเลโซซาก้ามีผู้สาประตูทั้งหมด5รายประกอบไปด้วยคิมจินทยองจากเกาหลีใต้อายุ33ปีสูง192ซมดังวันลำลูกครึ่งรัสเซียเวียดนามอายุ27ปีส่วนสูง189ซมต่อมาก็จะเป็นเคนยะมัตสุอิเป็นคนญี่ปุ่นอายุ35ปีส่วนสูง187ซมเรลกะชิโมนากะจากญี่ปุ่นอายุ17ปีส่วนสูง182ซมแล้วก็เรียวเซฮารุนะอายุ17ปีส่วนสูง182ซมโอ้โหเป็นนะว่างานนี้มือโกของทีมนี้เยอะซะเหลือเกินก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าดังวันลำนั้นจะได้ลงเกมแรกในวันไหนกันแน่ต้องรอลุ้นกันนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับรัฐบาลมันดิฟสั่งทีมครีตันพ้นประเทศจอดหลุดถ้วย AFC ครับโดย CNN นะฮะสื่อต่างประเทศออกมารายงานมาว่ารัฐบาลของมันดิฟมีคำสั่งเด็ดขาดให้สโมสรเบงกาลูลู FC สโมสรจากอินเดียที่ครีตันซิวาอดีตดาวยิงไทยลีกชาวบราซิลร่วมค้าแข่งอยู่ด้วยนั้นออกจากประเทศโดยทันทีเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎเหล็กโควิด-19ของประเทศนั่นเองโดยเมื่อ2วันที่ผ่านมานะผมทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ประกาศอย่างเป็นทางการว่าการแข่งขันรอบเพลย์ออฟAFC ครับระหว่างเบงกาลูลู FC พบกับทาง Eagle FC ของทางมันดีฟมีกำหนดจะจัดขึ้นในมันดีฟถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดซะอย่างนั้นเนื่องจากมีรายงานมาว่าผู้เล่นนะฮะและก็เจ้าหน้าที่และก็นักเตะเบงกาลูลูไม่ปฏิบัติตามกฎการแข่งขันในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19ของรัฐบาลมันดีฟโดยอาหมัดมาลูซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงเยาวชนและก็กีฬาของมันดีฟตัดสินใจให้สโมสรอินเดียออกจากประเทศของมันดิฟทันทีหลังจากได้รับรายงานบอกว่าไม่ปฏิบัติตามความปลอดภัยด้านสุขภาพและก็แจ้งไปยังสมาคมฟุตบอลมันดิฟหรือว่า FAM นะฮะทราบนะครับเพื่อดำเนินการต่อไปถึง AFC อีกทั้งยังระบุด้วยว่ามันดิฟนั้นจะไม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหรือเจ้าภาพการแข่งขันใดๆในการแข่งขัน AFC ครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นมาส่วนด้านสโมสรฟุตบอลเบงกาลูลูนั้นได้แถลงการขอโทษนะฮะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกผู้เล่น3คนและก็เจ้าหน้าที่สโมสรจะดำเนินการอย่างเข้มงวดกับพวกเขาและก็ผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งจะชี้แจงกับทาง AFC เพื่อทำให้แน่ใจมาว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอีกครั้งโอ้โหเป็นว่างานนี้ถือว่าโดนร้ายแรงเหมือนกันนะผมไล่ออกจากนอกประเทศนี้ถือว่าโดนข้อหาที่ไม่ธรรมดาเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับบีจีส่งปื้มสหรัฐให้พีทีประจวบยืมตัวไปใช้งานในการลุยศึกไทยลีกโดยเดรัปิดบีจีปทุมทีมแชมป์ไทยลีกในการล่าสุดประกาศปล่อยตัวเจ้าปื้มสหรัฐป้องสุวรรณวิงแบ็กฝั่งซ้ายของทีมในการย้ายไปร่วมทีมพีทีประจวบ FC ด้วยสัญญายืมตัวโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดของทีมบีจีปทุมล่าสุดทางสโมสรได้ปล่อยตัวนะฮะปื้มสหรัฐป้องสุวรรณให้กับทางพีทีประจวบ FC ยืมตัวไปร่วมทีมแล้วโดยเจ้าตัวย้ายไปร่วมทีมบีจีปทุมตั้งแต่ฤดูกาล2016ก่อนจะถูกปล่อยตัวไปให้กับทางเชียงใหม่ FC ยืมตัวไปใช้งานจากนั้นในฤดูกาล2018ก็ย้ายกลับมาร่วมทัพเดอะรับบิทกันอีกครั้งและกลายเป็นกำลังสำคัญของ BGPU มาโดยตลอดและก็พาทีมคว้าแชมป์นะฮะไทยลีก2ในฤดูกาล2019ก่อนที่ในฤดูกาล2020จะพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีกโดยลงเล่นให้กับสโมสรทั้งหมดถึง25นัดรวมทุกรายการกันเลยทีเดียวนะนะผมเป็นนักว่างานนี้ก็ถือว่าไปหาความท้าทายเพิ่มเติมนะฮะเจ้าปื้มสหรัฐป้องสุวรรณคนนี้และนี่ก็เป็นทันข่าวบักข้ามกีฬาฟุตบอลไทย by National Styleประจำวันที่12พฤษภาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ